ท่านครับวันนี้ต้องเรียนว่าเราจําเป็นต้องทําให้งดหรือว่ายกเลิกเก์ทหารโดยวิธีธรรมชาติเอาเมาื่อก่อนอาจจะคิดได้ว่าพื่อพื่อออกกฎหมายเลยแต่วันนี้ถ้าดูภัยคุกคามแล้วนี่ดูภัยคุกคามแล้วดูหลายประเทศบทเรียนจากหลายประเทศซึ่งผมเคยตอบแล้วในยุโรปในเอเชียหลายประเทศที่เคยยกเลิกเก์ทหารวันนี้กลับมาลื้อฟื้นใหม่หมดเลื้อฟื้นใหม่หมด เพราะฉะนั้นวันนี้วิธีที่ถูกต้องเลยคิดว่าเราก็ช่วยกันรณรงค์รณรงค์ให้คนสมัครรณรงค์ยังไงผมก็ใช้โอกาสนี้เลยท่านวิโรธพูดดีเลยว่าเด็กที่อยู่ในวนัยนี้ควรที่ให้เขาไปใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาทักษะชีวิตให้ไปสร้างรายได้ให้กับประเทศสร้างย e ีก GDP ให้กับประเทศใช่ก็หมายความว่าเด็กในวนัยนี้ควรจะไปทํามาหาเงินให้กับประเทศ แม้แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับท่านต้องปลูกฝังอีกอย่างถึงคิดให้ครบสมบูรณ์ก็คือต้องอย่าลืมทิ้งความมั่นคงของประเทศด้วยนะถ้าทุกคนไปคิดตำมาหากินหมดไม่คิดเรื่องความมั่นคงไม่เคยคิดว่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาใครจะไปเป็นทหารถ้าคิดกันแบบนี้ทั้งประเทศยุ่งนะอย่างน้อยที่สุดเราต้องปลูกฝังค่านิยมให้เยาว,วชนของเราเนี่ยรับผิดชอบกับความมั่นคงท่านรู้ไหมครับ ท่านก็อาจจะรู้อยู่หรอกหลายประเทศหลายประเทศเนี่ยเกิดมาต้องเป็นทหารหมดนี่ผมไปมาไม่นานเกาหลีใต้เป็นทหารหมดนะหลายประเทศแถวตะวันออกกลางผู้หญิงก็เป็นทหารผู้ชายก็เป็นทหารอาจจะฝึกหเดือนออกไปทํางานอย่างอื่นแต่ทุกคนต้องผ่านการฝึกเป็นทหารก่อนเกิดปัญหาขึ้นมาเพื่ปัป๊บเรียกใช้ใครอะ แล้วอย่างวันนี้ถ้าเราไปปลูกฝังให้เด็กละลิงหันหลังให้กับความมั่นคงปฏิเสธกองทัพอันนี้อันตรายนะในขณะที่ประเทศอื่นวันนี้นี่เขาเอาเด็กเขาไปฝึกทหารหมดคุณจะเป็นครูได้คุณต้องเป็นทหารก่อนหกเดือนยังดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าให้มันสมดุลเราก็ไม่บังคับเด็กให้เรามาเปลียนหมดหรอกไม่เอาถึงขนาดนั้นหรอกแต่อย่างน้อยก็อย่าตัดขาดซะเลยยังให้ยึดโยงกับกองทัพกับความมั่นคงหน่อยเพราะฉะนั้นวิธีการรณรงค์วันนี้ผมถึงทําทุกอย่าง ทำอะไรสองปีที่อยู่นี่ต้องให้เด็กได้เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพความรู้ผมถึงมีโปรโมชั่นไปไงเป็นทหารเกณฑ์ต่อไปนี้เรียนต่อได้เลยฝึกอาชีพได้เลยเครมให้เลยผมเซ NO ็นเอ็มอยูกับกระทรวงศึกษาเซ็นเอ็มอยูกับกระทรวงอุดมเซ็นเอ็มอยูกับมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วเซ NO ็นเอ็มอยูกับสถาบนคุณอาวุธวิชาชีพ เร็วๆนี้เซ็นเอ็มอูกับบริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อที่จะรับเด็กเข้าทํางานฐานเกณฑ์เหล่านี้คือกระบวนการที่จะเด็กวัยนี้แม้มาเป็นทหารก็ไม่ให้เขาสูญเปล่าเขาต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพมนุษย์อันนี้คือเรื่องกันส่วนจะได้มากได้น้อยวันนี้เนี่ยมันสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารเยเขาจะตรวจเลือกสมัครกันจากวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสอส่วนออนไลน์ปิดไปแล้ว ออนไลน์ปีนี้ได้เยอะกว่าทุกปีแต่ว่าพอมาคัดคุณสมบัติมันอาจจะได้น้อยลงแต่คนสมัครใจวันนี้เนี่ยก็จะจบ12ค่อยมานับแต่ถ้ามันไม่เข้าเป้าปีนี้มันดีขึ้นบ้างปีหน้าทําต่อปีมลื่นทําต่อสามปีเข้าเป้าร้อยเปอร์เซนี่ผมก็ถือว่าสําเร็จเราจะได้ทาหารจากการสมัครใจเป็นคนมีคุณภาพออกไปแล้วเด็กได้ความรู้มีทักษะมีอาชีพรองรับตรงกับที่คุณวิโรธอยากได้